guys, and welcome to the channel. In today's video, we are going to do a reaction video for Enkva and Charlotte, episode 64, part 3 of reaction video. So like, subscribe, share, leave a comment. And now, let's do it one more time. แบบลอยยุบลงไปแล้วเราก็นึกในใจว่าแบบคงไม่มีน่าจะเป็นลมแอร์ใหม่ไงคะแล้วก็หลังจากกลับมาจากอินโดก็อาจจะแบบซื้อรถให้ตัวเองสักคันหนึ่งที่แบบเราอยากได้กวดรายการหนึ่งทางรายการเขาก็เปิดที่พักไว้ให้คนละห้องก็เลยนอนแยกกัน4ห้องแต่4ห้องก็คือจะแต่งคนละสไตล์เลยแบบเราก็ไปส่งคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะเดินไปส่งเป็นลายโดเรมอนลายการ์ตูนลายน่ารักมากแต่ตัดมาที่ห้องเราซึ่งอยู่ริมบันไดเลยแล้วก็เป็นลายไทยตู้ไม้ตกเก่าเป็นแบบคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กลัวผีอะไรเงี้ยค่ะก็นอนประมาณสักตีเที่ยงคืนแล้วก็เล่นโทรศัพท์ปกติอยู่ๆค่ะคือเตียงมันเป็นเตียงแบบเตียงสปริงใช่ไหมคะเตียงก็ยวบลงไปแรงมากแรงมากเหมือนแบบประหนึ่งว่าคนต้องตัวใหญ่มากๆค่ะไม่ใช่ใครมาตื้อยวบลงไปแล้วเราก็แบบรีบหันไปดูว่าแบบใครแต่ว่ามันไม่มีคนแต่ว่าเตียงมันยวบลงไปจริงๆเป็นแบบลอยยวบลงไปแล้วเราก็นึกในใจว่าแบบคงไม่มีน่าจะเป็นลมแอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เล่นโทรศัพท์ต่อสักพักหนึ่งก็คือเหมือนมันเป็นเสียงคนใช้ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมันอยู่ใกล้เรามากอะไรเงี้ยมันจะเป็นกดชักโครกเปิดน้ำเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบใช่ละมันแปลกใช่ค่ะแล้วก็ห้องก็คิดในใจว่าถ้ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือกูอยู่ละคือไม่อยู่ละแล้วมันก็ยังคิดยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะแบบหัวเตียงเรามันก็เขย่าแรงมากหัวเตียงมันเป็นไม้ค่ะแบบขย่าใช่หนูก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ทิ้งของไว้อิเล็กแขกขาแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็วิ่งไปหาพี่อีกคนนึงไปที่ห้องโดเรมอนไปที่ห้องโดเรมอนใช่ค่ะบอกว่าแบบยังไม่ทันพูดเลยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมอะไรแล้วก็ใช่แล้วก็เล่าให้เขาฟังอะไรพี่ว่านางงามแบบนี้ชุดนอนเขาจะเป็นยังไงโอ้ I experience ถ้าเป็นดินฟ้านะอันนี้คือเดาเลยนะต้องเป็นแบบพวกกางเกงขากรวยอ่ะเอ้าทำไมล่ะคะคือมันดูเป็นคนลุยๆไม่คิดว่าหนูจะเซ็กซี่ไม่คิดว่าจะเป็นคนเซ็กซี่ใส่ขากรวยแล้วแบบนี้เหรอเออคือแบบใส่รุ่นทุ่งเก่งแน่พี่ถ่ายไม่มีผิดเลยนี่ใช่ค่ะชอบใส่แขนยาวขายาวใช่ค่ะเอาผ้าลื่นๆเข้าใจแต่ว่าเป็นลายการ์ตูนด้วยมันมีความรู้สึกว่าเวลานอนแล้วมันแบบหนูบอกไม่ถูกแบบมันจะอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านอนแล้วแบบไม่ได้ใส่ชุดนอนอะไรเงี้ยจะนอนไม่ค่อยหลับว่าทุกวันนี้เป็นคนนอนหลับยากถ้าอิงฟ้าไม่ได้ดูโดเรมอนเนี่ยจะนอนไม่หลับนะพ่อการ์ตูนอะไรก็ได้ที่เราชอบดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนโคนันโดเรมอนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยจะชอบเปิดทิ้งไว้ได้ที่เราชอบดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนโคนัน is a cartoon I haven't heard of Doraemon can someone please explain to me what specifically Doraemon is Pokemon DoraemonDoraemon? Whatever, like... what is it? Like, what is it? But Harry Potter is not a cartoon. And Conan, I see only... Barbara Conan, but what's... What does she mean, please? Links provided, direct links are welcome. Thank you in advance. อายุเท่าไหร่เนี่ย27ค่ะยังชอบการ์ตูนอยู่เลยนะหนูว่าหนูเสพติดเสียงมากกว่าเสียงที่เราดูตั้งฟังตั้งแต่เด็กๆเลยเสียงภาคจริงหรือไม่ที่บอกว่าอิงฟ้ายังโสดจริงค่ะจริงจริงเหรอจริงเหรอมันทำงานเยอะค่ะตอนนี้จนเรารู้สึกว่าเราแทบจะไม่มีเวลาเลยก็เผื่อเจอในงานไงก็เผื่อเจอในงานไงแล้วจริงๆบ่นว่าเหงากับแฟนคลับบ่อยมากเพื่อนคลับจะชอบดันหลังแบบอยากให้ฟ้ามีแฟนอยากให้แบบมีคนมาเอาใจแบบรู้ว่าเราทำงานเหนื่อยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าแบบใช่จริงๆที่จะแบบเข้าใจเราแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแต่ก็ชอบนะคะที่น้องเขาแบบตรงๆเปิดไปเลยนะคะเรื่อง LGBTQ แล้วก็ทำให้เราแบบได้มุมมองอะไรใหม่ๆเนาะเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลือกันเราเป็น I would say not only about LGBT I would say about everything Enkva is open คุณจิ้นกับ
กับชาร์ลอตต์นี่แหละฮะมันน่าจะเริ่มจากการที่เหมือนเราชอบแซวชอบเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็รู้ว่าเราแบบเราเปิดตัวชัดเจนว่าเราคือ LGBTQ คือเราไม่ได้แบบจำกัดขีดจำกัดเรื่องของเพศเอาแค่แบบความสบายใจพออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีมุมที่เหมือนแบบบางทีเราชอบเล่นกันแล้วแฟนคลับเขาก็แฮปปี้อยากจะเห็นมุมแบบน่ารักน่ารักของเราสองคนก็จะเกิดแฮชแท็กอิงลอตขึ้นมาก็กลายเป็นคู่จิ้นที่เหมือนแบบแฟนคลับก็ลุ้นแบบก็อยากนะที่อยากจะให้แบบอนาคตให้เป็นแบบเป็นคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับหนูคือหนูก็มองว่าน้องเขาเป็นมันเหมือนทำงานร่วมกันแล้วมันน่ารักดีแล้วก็มองเขาเป็นแบบพี่น้องมากกว่าในความสัมพันธ์ที่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันวันนึงมันเลิกกันมันก็จะแบบทำงานด้วยกันลำบากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารักมากกลัวจะเสียไปมันก็เหมือนกับการที่ว่าเราแล้วเราจะหายใจทำไมถ้าเรารู้ว่าวันนึงเราก็ต้องตายปวดสั้นตายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพี่น้องแบบเนี้ยซึ่งหนูก็ไม่ได้ขีดจำกัดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าพี่น้องคือเราอยู่กันแบบอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมองเขาเป็นแบบพี่น้องมากกว่าเนี่ย A few moments later หนูก็ไม่ได้ขีดจำกัดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าพี่น้องคือเราอยู่เวลาแบบแฟนคลับเชียร์มากๆมันจิ้นกันอะไรเงี้ยมันกดดันไหมคะโอ้หนูก็จะบอกตลอดว่าจิ้นยังมีสตินะคะอะไรเงี้ยจะเป็นคู่จิ้นที่ชอบแบบดุแฟนคลับว่าแบบถ้าเราเจอบางคนที่ไม่น่ารักใช้คำพูดหรือว่ากดดันหรือบังคับพวกเราอะไรเงี้ยเราอยู่ก็จะไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างยามที่แบบทำไมพี่ฟ้าไม่จีบชาร์ลอตสักทีทำไมไม่หอมน้องทำไมไม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบอยู่ต้องแบบมีสตินะไปตามธรรมชาติแบบไม่ต้องมาบังคับเราว่าอยากจะเห็นแบบมุมนี้อะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นเชิญน้องเข้ามาเลยดีกว่านะจะได้คุยกันไปเลยว่าตกลงคือยังไงกันแน่นะครับอ่ะขอเชิญพบกับน้องชาร์ลอตนะครับมาเลยครับว้าวน้องหลอดน้องชาเขาเรียกน้องชาหรือน้องหลอดกันแน่น้องชาค่ะปกติน้องชาใช่ไหมถ้าเกิดเขาเรียกคู่เรียกว่าอิงหลอดใช่ไหมตัวลงเป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆหรอเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆหรอสดหรือเปล่าครับสดค่ะตอบเร็วจังเลยอ่ะตอบช้าๆหน่อยก็ได้ตอบแบบคิดแบบเด็กอะไรคือตอบเลยโสดอยู่ที่คนถามค่ะว่าใครถามแต่ว่าตอนนี้คนถามเสียงเปลี่ยนนะคะนอกจากเสียงเปลี่ยนแล้วแม่มีท่าแบบนี้ทุกทีไม่เคยเลยนะยิ้มตาหยีเลยคือมันนานได้สัมภาษณ์แบบนางงามทีนึงเลยLook at Engfa's expression. She's either spacing out or she does not like the development of this one. แล้วที่บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยมักจะไม่สมหวังเรื่องความรักนั่นจริงไหมคะอ๋อจริงค่ะก็พอจะรักใครมากๆสักคนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนนอกใจบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะต้องคบใครไม่เกิน3ปี3ปีเลข3อีกแล้วเลข3อีกแล้วเห็นบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยจะมีกฎ3ข้อเวลาที่เราจะมีแฟนเพราะไอ้กฎ3ข้อนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เราหาแฟนยากมีแฟนเราก็อยากได้1ก็คือความเข้าใจเข้าใจในเรื่องงานด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็2คือเราไม่ชอบคนโกหกใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือเราไม่ชอบคนโกหก3ก็คืออยากได้คนที่แบบจริงใจใช่เป็นไปได้ก็คือไม่ใช้ความรุนแรงด้วยคือหนูเคยเจอคนที่ใช้ If possible of course don't use violence like what is this เป็นไปได้ก็คือไม่ใช้ความรุนแรงด้วยคือหนูเคยเจอคนที่ใช้ความรุนแรงเคยค่ะเคยแล้วมันทำให้รู้สึกเราWhat does he do, if possible, do? What in that sentence, for Christ's sake, do, if possible? What in the name of heaven and hell does dare do the if possible part? Ingvar, darling,
I love you. Otherwise, you are like other Abercute, everything. But let's have a talk here, okay? Not here, but I would, I would take that girl for a dinner and then I would explain her things. Certain vitally important things. Because, if possible. Really? ฝังใจเลยว่าแบบเขาทำแบบนี้กับเราใช่ใช่ค่ะก็เคยแบบก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรในช่วงนั้นเวลานั้นขอโทษนะคืออันนี้เป็นอุทาหรณ์เขามาทำอะไรยังไงเรามันเพราะอะไรก็เหมือนทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองเขาก็เมาด้วยทำร้ายร่างกายเราแบบไม่มีสติแบบไม่ใจเย็นเลยจนแบบเราก็ไม่ไหวแล้วแล้วเราทนอยู่นานไหมคะพอเช้าลุกขึ้นหนูยังโทรไปหาเขาเลยแบบให้อภัยเขาว่ารักเขามากอะไรเงี้ยโทรแทนที่แบบเราจะหนีออกมาแต่กลับโทรไปถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างโอ้ทำไมอะฟ้ารักเขาก็พอเริ่มพอหลังจากออกมาแล้วมองย้อนกลับไปก็แบบตลกดีอะตลกตัวเองที่แบบทำอะไรแบบไม่มีสติเลยตัวเองเขาก็น่าจะได้บทเรียนจากความเป็นเด็กในวันนั้นด้วยอะไรชาลูกเคยเจออย่างนี้ไหมทำร่างกายอะค่ะมีไหมเคยค่ะเคยอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงเคยแบบจับแขนหนูแล้วก็เวียงแล้วก็ซัดลงนี่ค่ะแล้วก็มีบีบคอด้วยแต่ว่าไม่ถึงตายค่ะแค่แบบไม่ถึงตายThank you we understand each other ถ้าตายหนูจะมานั่งตรงนี้ไม่ได้ลูกบีบคอแต่คือหนูก็ทำกลับนะคะก็คือเขาทำก่อนหนูก็เลยทำเขากลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าผัก Good riddance well it was either I gave the feeling that it was either like a suggestion of throttling or she is trying to make it less for the sake of conversation than it actually was. Either way, even if it was like a suggestion, if they are like only dating, run away. If you are not dating and you have kids, I guess it might get a little bit problematic. But still, like we are speaking here whether we are going to take care for the rest of our life of our children. Or if we are going to let ourselves be throttled by an idiotic person. Like, what actually is there to choose? Oh, I will give you that. If you have kids, if you are a mom and you want to... Well, one thing only. If you have the experience and you know that he wouldn't, it's already like it's a corner where it's really bad to be. So if the old people ask us why we do not date, why we do not marry these days, then this is answer, I guess. Because even if you are like a heterosexual male or woman, like, who would want to experience something like this? We literally know it's bad, and yet when we enter these relationships, we are unable, especially women, to leave that place of toxicity. ก่อนจะแบบต้องแยกออกจากกันถึงจะยอมหยุดไม่แล้วมีใครมาจับแยกมะไม่มีค่ะอ๋อต้องแยกกันเองก็คือโวยวายแบบว่าหนูก็บ้าไปเลยโวยวายแบบว่าแบบอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยสู้เองสู้สู้ค่ะเห็นบอกว่าอิงฟ้าชอบคนฟันสวยอ๋อใช่นี่เขาก็ฟันสวยนะอู้สวยอ๋อใช่นี่เขาก็ฟันสวยนะOkay, I don't very overly like these not into depth interviews, but I guess it's better knowing nitbits than nothing. So, yeah, well. And anyway, like it's their personal life, and before anything of them being popular happens, so
what reason do they have to actually tell us anything? So, okay, fine, whatever. But. And with that being said, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. And for now, bye bye.